ชาพอดเข้ามาอ่านมีจูบก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวคู่รักดาราดังเลิกรากันเพราะมีมือที่3ดาวพิมพ์ทองและพระเอกหนุ่มฮอตสลันหลังก่อนหน้านี้มีปัญหากันและต่อมาก็มีภาพหลุดพอดกำลังวิดีโอคอลกับสาวงานนี้ก็ทำให้ดาวตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรทำไงต่อล่าสุดดาวก็ออกมาโพสต์คำคมเด็ดจากฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ที่ได้กล่าวไว้ว่าการไม่เจ้าชู้คือพฤติกรรมมาตรฐานขั้นต่ำของผู้ชายทั่วไปที่ควรมีไม่ใช่เรื่องที่ต้องมายกย่องให้เป็นสามีในอุดมคติแหมงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแชร์เพราะชอบเฉยๆหรือตั้งใจแชร์ให้ใครบางคนรับรู้นะเนี่ยแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้สาวดาวเดินหน้าต่อไปนะคะแอดเชื่อว่าผู้ชายรักเดียวแบบหนูก็ไม่ได้มีคนเดียวบนโลกแน่นอน